ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีอเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดาวประจำช่วงระยะเวลานะคะหมีนาคม2566จนถึงพฤษภาคมนะคะ2568 เป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวพระเสาร์ย้ายนะคะสําหรับชาวาราศีมังกรเนี่ยดาวพระเสาคือเจ้าเรือนตัวเองนะคะตอนที่ทับตัวเองเน่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่เหนื่อยยากลําบากเพราะเสาเป็นทับอกทับใจเนาะแม้จะเป็นเจ้าเรือนเราบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักนะคะเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาเนี้เมื่อพระเสาย้ายออกเนี่ย หลายๆเรื่องของเจ้าชะตาจะค่อนข้างมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วเจ้าชะตาในช่วงหลังจากที่พระเสาย้ายเนี่ยทิศทางของการทำมาหากินหรือว่าช่องทางในการทำมาหากินเนี่ยจะมากขึ้นเพียงแต่ว่าพระเสาเนี่ยมีสองด้านเหมือนดาวอื่นๆนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นในการอ่านดาวในวันนี้นะคะแอจะอ่านทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังหลายคนถามว่า ถ้ามันเป็นดวงรวมหนูจะทำยังไงก็ต้องฟังทั้งสองด้านแล้วระวังเอานะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เฉพาะเจาะจงก็ต้องไปหานักโราศาที่คุณไว้ใจเพราะจนถึงบัดนี้แอดยังไม่มีเวลาที่จะเปิดรับทำนายดวงส่วนตัวเลยนะคะต้องขออภัยมากๆสํสำหรับคนที่ถ่ายถามเข้ามาเอาเป็นว่าแอดเปิดรับเมื่อไหร่แอดจะแจ้งให้นะคะแฟนคลับแฟนช่องเนี่ยทราบก่อนเลยเป็นที่แรกนะคะทีนี้ในช่วงเดี๋ยวแอดบอกเรื่องนี้ก่อนนะคะว่า ชาวลัคนาและชาวราศีมังกรเนี่ยคุณฟังได้ทั้งสองเคสนี่เลยทั้งสองกรณีนี้ทราบวันเกิดแล้วอยู่ไหนราศีมังกรฟังมังกรบางคนไม่ทราบเวลาเกิดจึงไม่ทราบว่าตัวเองลักคนาอะไรไม่เป็นไรฟังแค่ราศีก็ได้นะคะมันก็ถูกแน่นอนอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าจุดพยากรณ์ทั้งลักคนาแล้วราศีมันมาจากตัวของเจ้ชาชะตาเองส่วนบางคน อาจจะไปฟังที่อื่นหรือตำราอื่นแล้วพบว่าฟังแล้วไม่ตรงเลยลองไปตรวจเช็คลัคนาตามแบบอย่างของแอดมินนะคะแอดใช้ตำราสู่ริะยะยาินะคะคุณก็รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณเข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะลิงก์แรกสเตตัสแรกสารบันลิงก์กดเข้าไปแอดจะมีให้คุณคลิกไปอย่างเว็บที่กรอกทุกสิ่งทุกอย่างไห่ว่าเป็นวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตานะคะที่ยุงเจ้าชะตาแล้วเลือก การคำนวณลัคนาจากบบระบบสู่ริะยญา,าตินะคะแล้วก็มาฝังนั่นคือการหาของแอดมินนะคะส่วนราศีก็ตามที่ขึ้นในคลิปนี้เลยมังกรนะคะดาวจะขยับย้ายในวันที่1มีนาคมโอกาสหลายๆอย่างจะเข้ามาหาเจ้าชะตารวมถึงตัวตนของคุณด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยตั้งแต่หนึมีนาคมเนี่ย คุณจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมากเหตุเพราะว่าดาวพระเสาร์นะคะที่อยู่ในภพเรือนกระดุมพระเนี่ยมันเหมือนกับบ้านของเขาอีกหลังหนึ่งมีความฮึกเหิมมีความมั่นอกมั่นใจนะคะทีนี้แอาจ,จะบอกอย่างนี้ค่ในช่วงต้นแอาจ,จะทํานายเป็นแนวรวมนะคะฟังได้ทุกคนทั่วทั่วเลยนะคะหลังๆแอจ,จะแยกเป็นดาวพื้นดวงเกิดนะคะว่าเกิด คนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในพื้นดวงเกิดในเรือนกระดุมพระเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนคนที่อยากจะรู้ว่าเรือนอื่นๆมีดาวอื่นๆอยู่ประจำเราเรือนศาสหัชะอยู่ประจำเรือนพันธุอยู่ประจำเรือนอป,อปุตตะมันหมายความว่ายังไงฮะแอดมินก็จะมีคลิปชุดทำนายดาวพื้นดวงเกิดเข้าไปดูเลยค่ะดาวทั้ง1ิดวงอยู่ประจำจุดไหนก็ตามแอดมินทำนายหมดแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ โดยรวมแล้วมันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นเจ้าชะตาบางท่านนะคะก็จะ มีความอะไรมั่นคงขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หลายๆอย่างทั้งบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะพะพระสาเนเป็นเจ้าแห่งพันธุเป็นเจ้าแห่งที่ดินทรัพย์สินอสังหาเงินทองพระเสาจะโดนบันดาลให้คนที่อายุมากหน่อยนะคะประสบความสําเร็จส่วนคนที่ยังอายุต่ํากว่า45ปีก็จะมาแบบติดๆขัดๆเพราะว่าต้องดูว่าพระเสาจะให้ผลดีกับเจ้าชะตาได้ขนาดไหนต้องดูว่าพระเสาในพื้นทวงเกิดของคุณเดินหน้าหรือถอยหลังพระ สาที่เข้าไปอยู่ในภพเรืองกระดุมผ้าเนี่ยตลอดระยะเวลาสองปีกว่าเนี่ยเขาจะมีเดินหน้าถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นแอดมินจะสรุปให้ฟังว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ย มีความเชื่อมัน่นมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมีอิสระทางความคิดคุณอยากนึกจะทําสิ่งใดอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ก็จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมีพลังนะคะมีพลังมากๆเหตุเพราะว่ามันไปอยู่บ้านของเพื่อนนะคะกอดคอกันไว้ระหว่างเสากับพระราหูเสาไม่เป็นเพื่อนกับใครนะเป็นเพื่อนแค่กับดาวพระราหูเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะช้าลัคนาราศีมังกรคุณอาจจะได้พบเจอกับเรื่องราวเถาเเรื่องราวใต้โต๊ะ เรื่องราวที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคงทำนักแต่ก็ประสบความสำเร็จเกิดเรื่องของโชคลาภเกิดการเจราจาลับๆอะไรบางอย่างนะคะชีวิตต่างๆมันจะเหมือนกับว่ามีอำนาจที่จะชนะศัตรูมีอำนาจที่จะแก้ไขปัญหามีอำนาจที่จะทำมาหากินได้มากขึ้นกว่าช่องทางปกติเพราะว่าตัวเองนี้เข้าไปสู่ภพเรือน เงินทีนี้ข้อเสียบางหลักข้อเสียมันก็จะคือเป็นข้อดีที่มากเกินไปอย่างแอดมินบอกคุณมัน่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการหาหาเงินสิ่งที่เป็นข้อเสียก็คือเรื่องของความฮึกเิมทถรนงตัวเองนะไม่คิดว่าตัวเองจะพลาดไม่คิดว่าตัวเองจะผิดหวังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่จะไปวางแบบปึง้งก้อนใหญ่ๆอะไรเนี่ยต้องรอบคอบต้องรัดก,กลุ่มพระเสาคือพระเสานะเขามีเล่เหลี่ยมและมีมุมที่คุณจะต้อง มีความรอบครอบรัดกลุ่มในการที่จะเล่นกับดาวหรือว่าบริหารดาวบริหารดวงชะตาพระเสา่ะเป็นเทพแห่งความทุกข์ระทมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาจะคิดว่าเขาจะโดนบันดาลแต่สิ่งที่เรื่องดีๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต่อให้ดาวพระเสาในพื้นดวงเกิดของเจ้าชะตาโดดเด่นดีเนี่ยนะนะคุณก็ต้องมีความรอบคอบมีความรัดกลุ่มสิ่งหนึ่งที่แอดมินมักจะบอกชาวมังกรก็คือคุณเป็นคนที่ มีเรื่องของการคิดมากมีเรื่องของการคิดหนักอยู่เสมอมีหน้าตาที่แบบมักจะเป็นทุกข์อ่ะแต่แอดจะบอกว่าไอ้เกณฑ์ปีนี้ของคุณเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินมันค่อนข้างที่จะดีนะคะเป็นลักษณะที่ว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจมีช่องทางในการหาเงินมีความสําเร็จในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายนะเป็นช่วงระยะเวลาหรือว่าทิศท,ทางที่ดีเมื่อพระเสาร์ขยับเข้าไป แถมถมทับด้วยเพราะฤหัสบดีิที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนพันธุเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ซึ่งเดี๋ยวแอดจะแยกดาวพฤหัสออกไปอีกคลิปหนึ่งเพราะมันยาวนะเราทำนายดาวเสากันนี่ยังยาวมากเป็นชั่วโมงแอดบอกเลยนะคะเพราะเสาเข้าเรือนกระดุมผ้าสิ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับชาวลัราศีมังกรน็คนะือคิดมากในเรื่องเงินนะคะปัญหาเรื่องเงินมาแน่แต่มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะ หมายถึงระยะเวลาที่พระเสาเข้าเนี่ยทำแผนเกี่ยวกับเรื่องเงินหาเงินได้ก็ต้องรู้จักประหยัดมีแผนการในการใช้เงินนะคะมีปัญหาค่อยๆคลี่คลายค่อยๆ แก้ปัญหาค่อยๆเค,คลียมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เดี๋ยวพระฤหัสจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนพันธุเป็นองค์เกณฑ์น,นะคะโยกหน้าพระเสาหลายๆเ,เรื่องมันจะดีขึ้นพระฤหัสจะมาช่วยแบ่งปันเพราะฉะนั้นหนึ่งมีนาะคมประมาทได้ไหมแอดก็ยังไม่อยากให้ประมาทเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการร้อนอกร้อนใจถูกคดโกงถูกขโมยถูกหักหลังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนลงหุ้นอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดสําหรับบางคนที่มี พระเสานะคะเป็นการีจรต้องยิ่งระมัดระวังปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเงินทองให้มากขึ้นแต่ถ้าพระเสาของคุณเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีนะคะก็ต้องบอกว่าพระเสาเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องทิศทางของการหาเงินได้อย่างมากมายเขาเรียกว่าทางสว่าง นะคะในช่วงจังหวะระยะเวลานี้เกณฑ์ของการเงินนะเกิดความก้าวหน้านะเกณฑ์ของที่อยู่อาศัยเกณฑ์ของเรื่องการเปิดกิจการร้านค้าเกณฑ์ของเรื่องการไปกู้เพื่อทําให้ตัวเองมีสินเชื่อมีเครดิตนะคะก็ต้องบอกว่าดีถ้าจะอ่านในมุมที่แบบว่าพระเสาเป็น เทพเจ้าแห่งความที่ชอบเอาเรื่องของความทุกข์มาให้ก็ต้องบอกว่าถ้าเงินทองที่ได้มาในระยะนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของสลากอมสินเรื่องของมรดกเรื่องของบําเหน็จบํานาเรื่องของประกรันวินาศภัยประกรันชีวิตเรื่องของอ สิ่งที่แอดชอบพูดอะนะคะ DIY renovate เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารให้มากๆเพราะว่าเพราะเรื่องหาสัปดีเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงตอนนี้ที่แอดมินพูดถึงแล้วเดี๋ยวพอเมษาเพราะเรื่องหาสัปดีก็จะไปเป็นอุดมเกณฑ์ไปเป็นองค์เกณฑ์ในราศรีธาตุน้าสาหรับราศีธาตุน้านะคะแม้ว่าเรือนพันธุจะเป็นธาตุไฟก็ตามเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในในปี2566หเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างอะ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเงินเจ้าชะตาจะมีผู้ใหญ่ที่ให้คุณนะ,ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้เยอะๆนะ,ะวางแผนให้เยอะๆนะคะในส่วนของพรฤหัสนั้นเอาไว้ไปว่ากันในเรื่องของพรฤหัสนะคะการเงินเนี่ยขอเลยว่าให้มีการวางแผนนะ,ะพระเสาเขขาไิสุขภพเรือนนี้สาหรับคนที่อายุ4 5 5 0อาจจะแบบ ห0ขึ้นอาจจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีกว่าตอนที่อายุน้อยถ้าจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันง่ายไปหมดจะขยะับขยายจะทําอะไรจะต่อเติมกิจการร้านค้าจะเปิดช่องทางอะไรมันจะง่ายแต่สําหรับคนอายุต่ํากว่าก็ต้อง เขาเรียกว่าทุกขราบมีทุกก่อนแก้ไขปัญหาก่อนเหนื่อยก่อนลําบากก่อนแล้วถึงจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเชื่อแอดมินเะว่ามันไม่มาดีแบบโผมกระน่ำหรอกเพราะคุณเป็นมังกรเขาจะต้องอทดสอบคุณให้คุณต่อสู้ให้คุณเหนื่อยทีนี้หลายคนก็บอกแนละ้วทำไมฉันต้องเป็นมังกรด้วยนะคะรหัสดาวของคุณการเป็นลัคนาราศีมังกรของคุณหมายถึงคุณต้องทำอะไรมา จนกระทั่งคุณต้องเกิดมาเป็นชาวลัคนาและราศีมังกรที่ต้องทั้งอึดถึกทนนะคะอดทนกล้ามกลืนกัดปากกัดฟันได้เก่งกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็อาฆาตพยาบาทได้มากกว่าคนอื่นนิ่งได้มากกว่าคนอื่นมีความคิดหรือมีวิธีคิดที่คนอื่นมักจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณคิดอะไรจนกระทั่งถึงเมื่อในจุดที่ดีที่สุดพระสาวส่งผลดีที่สุดคุณก็มักจะมีบาร,รมีหรือมีสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าอำนาจบารมีที่ทำให้ คนกลัวคนกังวลเวลาอยู่ใกล้คุณข้อดีของชาวลกักษณาราศีมังกรก็คือคุณมีมากที่ค่อนข้างดีนะคะคุณมีลักษณะที่ค่อนข้างดีมีความเด่นในเรื่องของความเป็นตัวเองมีความเป็นระเบียบมีความเขาเรียกว่าเวลาพูดจาอะไรก็ตามเจ้าชะตาเหมือนกับคิดและวางแผนมานานทั้ง,งที่บางทีเพิ่งคิด ะะเพราะฉะนั้นข้อดีที่มากมากเกินไปกลายเป็นข้อเสียคือเวลาที่คุณอยู่ร่วมกับคนอื่นไอ้วิธีการจริงจังหรือว่ามีความคิดซับซ้อนหรือว่าคิดแล้วคิดอีกวนแล้ววนอีกจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่คนอื่นมองว่าซับซ้อนซอน้ซอนเงินคิดมากคิดวุ่นวายนะคะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำําอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นลองรับ ไปปรับปรุงนะคะแล้วเจ้าชะตาจะพบว่าจริงๆแล้วมังกรร่าเริงได้และในปี2566ามังกรจะร่าเริงและเถิดเทิงกับเรื่องของการขยับขยายที่มีเกณฑ์ดีทั้งงานและเงินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวงังยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเงินเข้าเยอะรายจ่ายเยอะนะคะสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความลำบากขึ้นมาแต่ก็จะทำให้เจ้าชะตาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะและต่อสู้กับ สิ่งต,งต่างๆทั้งหลายไปได้อย่างมั่นคงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะดาวพื้นดวงเกิดของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์เลยดาวพระอาทิตย์ของคุณเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะสถิตยอยู่ในภพเรือนตัวเองตั้งแต่เกิดเลยแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ย คือเกิดมาแล้วเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเออไม่ได้พบเรือนตัวเองนะเขาเรียกว่าพบเรือนกระดุมพรกขอภัยนะคะขอภัยเจ้าชะตาเนี่ยเกิดมาจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่นะคะหรือบางครั้งเป็นที่รักใครเห็นก็ให้ตังค์เป็นผู้มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเวลาแต่งงงแต่งงานอะไรก็มักจะได้รับทรัพย์สินเงินทองจากอีกฝั่งหนึ่ง นะคะเขาเรียกว่าร่ํารวยมาจากคนรักนั่นเองนะคะเพราะว่าอาเจ้าเรือนมรณะสถิตรตรงนี้มรณะหมายถึงกระเป๋าตังค์ของคนรักแล้วมรณะสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาถ้าเกิดทํากิจการหรือว่าการงานนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นความตายชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการ DIY การรีโนเวท สิ่งเก่ากลับมาเป็นสิ่งใหม่นะคะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะคะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอที่ดินเรื่องของมรดกไปจัดจงจัดแจงหรือว่าเป็นคนที่ขายลอตเตอรี่ให้สินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นคนขายประกันนะทำงานเกี่ยวกับบริษัทประกันทํางานเกี่ยวกับชาวต่างชาติทํางานเกี่ยวกับโรงแรมที่รับเฉพาะชาวต่างชาติเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะประสบความสําเร็จเขาเรียกว่า ดาวอ่ะมันโดดเด่นอยู่ในเรือนกระดุมพระจะทำมาหากินได้จากตรงนี้แต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเงินยากลำบากอยู่ซักหน่อยนะคะเจ้าชะตาที่เวลาที่มีดาวมรณะเข้าเกิดมามีดาวมรณะอยู่ในเรือนกระดุมพระจะร่ำรวยมากๆจริงๆต้องไาอยู่ในถิ่นกำเนิดของตัวเองนะไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่ไกลต่างถิ่นต่างแดนอย่างเงี้ยได้นะคะและคนที่เกิดอ่าคนที่เกิดมาแล้วมีพระทิตย์อยู่ในเรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่า มักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจากคู่รักแม้ว่าจะเลิกราหย่าล้างกันไปก็จะได้ค่าจ้างเลิกหย่าหรือค่าประนีประนอมยอมความก็คือร่ารวยมาจากตรงนี้นะคะ,ะสิ่งที่ดีๆของคนที่มีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มักจะรอดพ้นจากความตายนะคะหรือนั่งรถไปกับใครอีกคนหนึ่งเจ็บอีกคนหนึ่งเป็นเมียนเป็นไปแทนเจ้าชะตานะคะเนี่ยเป็นเป็นคนที่ จะต้องบอกว่าอะไรอะเออรอดพ้นจากความตายเสมอหรือว่ามีโชคจากการตายเหมือนเหมือนนั่งรถไปโอ้ตรงนั้นอุบัติเหตุคุณจะมองเห็นเลขเป๊ะ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 อะไรอย่างนี้เลยนะคะรวมถึงเกิดมาก็มีดวงชะตาที่มักจะได้รับมรดกหรือจะมักจะได้รับสิ่งของจากคนที่โยกย้ายเขาก็จะให้หรือเป็นมรดกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินบางทีก็มีนะคะ ดาวพระอาทิตย์นะคะที่คู่กับดาวพระเสาร์ก็แสดงว่าเมื่อพระเสาร์ก้าวเข้าไปอยู่ทับเรือน กระดุมพ้าของคุณทัพเรือนการเงินของคุณนะคะเจ้าชะตานอกจากจะหาเงินเก่งใช้เงินเก่งแล้ววิธีการหาเงินก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกนั่นแหละจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลทําเกี่ยวกับกฎหมายทําเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทําเกี่ยวกับสินเชื่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพลังมีไฟมีช่องทางที่เพิ่มขึ้นนะคะดาวเสากับดาวดาวเสากับดาวพระอาทิตย์นเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันนะสิ่งที่แอดมินอยากบอกก็คือว่า อ่าอำนาจบารมีความยำเกรงหรือการอะไรต่างๆของเจ้าชะตาเนะี่ยมันเยอะแหละเพราะฉะนั้นแผ่วๆลงหน่อยเพราะมันเป็นคู่ธาตุไฟมันอาจจะไปปะทะก,กับคนอื่นได้และคู่ธาตุไฟเนี่ยถึงแม้จะประสบความสําเร็จแต่มันต้องผ่านความยากลําบากความแบบสู้ความฮึดแบบก็มาดิครับอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะผมจะจัดการมันเองแบบนี้นะคะเจ้าชะตาก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในปีหน้านะคะ ที่นี้นะคะเขาเรียกว่าการเงินน่ยแม้ว่าจะเป็นเจ้าเรือนมรณะกระทบกับพระเสาเจ้าเรือนมรณะยังไปกระทบกับพระราหูด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องระมัดระวังมรณะเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยตำแหน่งของเขาก็คือเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปะนะคะสมมุติว่าเจ้าชะตาจะทําอะไรก็ตามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แอดมินบอกอะ แอดบอกแล้วนะว่ามันจะต้องไปต่อสู้ต้องไปดิ้นรนเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็อยู่อยู่ในตรงเนี้ยอ่ามีลักษณะที่เป็นปับไม่ค่อยแข็งแรงแล้วพระอาทิตย์เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนของพระราหูเนี่ยจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับมีคนตําเนติติงอะ่ะนะคะคือมีความรู้ความสามารถเก่งกาจทุกอย่างเลยแต่มักจะถูกซุปซิปนินทาจนกระทั่งเหมือนกับว่าคนอื่นมองคุณผิดไปอะ่ะ นะคะมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องใจเย็นๆเพราะตัวเองมีคู่หูธาตุไฟนะคะแล้วก็คู่หูอันธพาลอย่างพระเสาวกับพระราหูเนี่ยอยู่คู่กัน สิ่งที่เจ้าชะตาต้องระวังก็เลยเป็นเรื่องพวกเนี้ยนะคะอย่างที่แอดมินบอกไปเรื่องอย่าใจร้อนในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นเรื่องอย่าใจร้อนในเรื่องของการใช้เงินนะคะวางแผนทางการเงินดีๆนะคะแล้วก็มีการพูดจาเจรจาให้มากเพราะว่าพระฤหัสัดปะียังเป็นเกษตรอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นอุดมเกณฑ์และองค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นพระฤหัสัปดีจะให้โชค แต่การงานก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกแหละบางคนอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายบางคนอาจจะได้ย้ายกลับบ้านนะสหัชชะเข้าสู่ภพเรืองพันธุแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในเรื่องของพระฤหัส,สปดีก็แล้วกันนะคะอันนี้คือพระอาทิตย์นะคะสำหรับการทำนายดาวแบบนี้นะคะแอดจะบอกว่ามันฟังได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะมีรู้ ดาวพ้นดวงเกิดไหมหรือว่าไม่รู้เพราะสุดท้ายแล้วดาวต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในองศาที่มีผลกับพระเสาอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นองศาเล่งโยกหน้าโยกหลังองศาสามห้าเจ็ดาจากดาวพระเสาที่อยู่เพราะฉะนั้นฟังได้เลยค่ะฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเกี่ยว สิ่งต่างๆที่แอดมินบอกไปนะคะบางคนก็จะจําได้ว่าให้เกิดเรื่องราวแบบนี้แล้วทํำยังไงเกิดเรื่องนี้แล้วฉันต้องใจเย็นโอเรื่องนี้มีบอกแล้วว่าแอดบอกแล้วว่าจะพบเจอการนินทาหรือการบั่นทอนเกี่ยวกับอํานาจของบาร,รมีเรานะคะแต่ถ้าเกิดเรานิ่งอํานาจและบาร,รมีมันยังคงมีอยู่ที่เดิมนั่นแหละคะ่ะเสากับพระอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าต้องต่อสู้ ต้องดิน้นรนต้องวิน่นวายต้องแก้ไขปัญหาอย่างหนักแต่ว่าเกิดเกิดอำนาจและมีผู้คนยำเกรงเขาเรียกว่าเกิดเดินขึ้นไปบนแท่นที่เป็นจ่าฝูงนั่นเองนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์คนที่ได้มีดาวพระจันทร์อาจจะหนักหน่วงหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะการมีดาวพระจันทร์เข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้นะคะพระจันทร์เป็นคู่สมพลน,นะคะให้ระวัง เมื่อพระจันทร์เข้าไปอยู่เนี่ยมันกลายเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่สร้างนี้สร้างสินได้นะคะเพราะว่า,าพระจันทร์กับพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันจะเป็นคู่ผลประโยชน์นะคะเวลาอยู่ตรงนี้เกิดมาเนี่ยก็จะพักจะเป็นคนที่เติบโตจากการสร้างนี่นึกออกไหมเช่นจะเก็บทองก็จะต้องผ่อนจะซื้อสินหะสินทรัพย์จะ คือส่วนมากคนเราก็มักเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีดาวพระจันทร์อยู่ในเรือนนี้มักจะเป็นอย่างนี้มากกว่าคนอื่นนะมักจะเป็นคนที่ไม่สามารถเก็บเงินเป็นก้อนแล้วไปซื้อได้จะต้องค่อยๆทยอยไปนะคะเวลาที่เจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยอยู่ในภพเรือนกระดุมพระนะคะปัตตานีอยู่ในภพเรือนกระดุมะะพร,ระตั้งแต่เกิดเลยนะคะ เจ้าชะตานี่ก็ต้องบอกว่าอืมอาจจะบอกอย่างนี้นะคะว่าบักจะพบเจอคู่ครองคนรักนะคะที่ต้องทํามาหากินด้วยกันคู่ครองของคุณหาเงินเก่งนะเก็บเงินได้ตัวคุณก็เช่นเดียวกันแต่ต้องระมัดระวังว่าทั้งคู่เนี่ยคือเวลาเก็บเก็บมากเวลาไม่ใช้ไม่ใช้มากอะไรแบบนี้นะคะ แต่ถึงเวลาใช,ใช้ใช้แบบใช้แบบวิบัติเลยหายไปเลยอย่างเงี้ยนะคะตัวเจ้าชะตาเองเวลาที่มีเกิดมาและมีดาวพระจันทร์อยู่ในภพเรือนนี้ก็ต้องบอกว่ามักจะชอบเสียเงินเสียทองให้คู่ครองคนรักนะมักจะซื้อของโน่นของนี่ให้คู่ครองคนรักแต่ของตัวเองเนี่ยคิดแล้วคิดอีกกว่าจะซื้อได้นะคะแต่ของเขาเนี่ยซื้อให้ดังนั้นเวลา ที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือนนี้นะเจ้าชะตาเขาเรียกว่ามีคู่สมบัติเวลาพบเจอคู่ครองก็มักจะก,ก่อร่างสร้างตัวด้วยกันแต่เรื่องของการเก็บเงินก็มักจะเป็นแบบนั้นทั้งสิ้นนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์อยู่ตรงนี้แล้วเจ้าชู้ไม่ว่าดาวพระศุกร์ของคุณจะไปบรรจุตรงไหนก็ตามถ้าคุณเจ้าชู้นะแอดจะบอกเลยนะถ้าคุณมีพระจันทร์อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดแต่คุณเจ้าชู้เนี่ยคู่ที่เข้ามาหาคุณมักจะไม่ใช่คู่แท้ คุณต้องมีคู่คนเดียวถึงจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณเจ้าชู้เนี่ยคนที่คนน้นเข้ามาคนนี้เข้ามาด้วยความมีสเสน่ห์ทั้งเรื่องของการเงินของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะเก็บเงินไม่อยู่เลยคุณจะเสียทรัพย์สินให้คนที่เข้ามาตลอดเวลาคนที่เข้ามาเนี่ยอยากจะได้เงินทองหวังเงินทองจากเจ้าชะตาทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือนกระดุมพระ อยู่ในเรือนของพระราหูสิ่งที่ต้องระวังก็คือมักจะเสียหายกับเรื่องของคนที่เข้ามาพูดจาเจรจาทาให้คุณเชื่อเพราะว่าสองแเนี่ยเป็นคู่ที่เหมือนกับแบบว่าเชื่อคนอื่นง่ายะนะคะเชื่อคนอื่นง่ายจนกระทั่งเนี่ยมักจะเสียเงินเสียทองไปเพราะว่าใจอ่อนใจดีกับคนอื่นนะคะทีนี้เมื่อพระเสารนะคะ ซึ่งเป็นเจ้าเรือนตัวตนเข้าไปพบเจอกับเจ้าเรือนปัตนิในภบเรือนกระดุมพระนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาอา่ชอบหาเงินหาทองนั่นแหละชอบที่จะทำงานชอบที่จะเก็บเงินในช่วงระยะเวลานี้คิดถึงแต่เรื่องหาเงินหาทองแต่คิดถึงว่าหาเงินหาทองแล้วจะเอาไปให้คู่ครองคนรักหรือ มักจะไม่ได้ส่วนแบ่งเต็มที่เท่าไหร่นักนะคะจากคนที่ร่วมทุนร่วมหุ้นแล้วก็ไม่โกรธเขาด้วยนะมักจะเป็นแบบนั้นนะคะเวลาที่ทำงานทำกิจการในคนที่มีพระจันทร์ก็จะใจดีใจเย็นเขาเรียกว่าเสียสละให้ผู้อื่นเสมอเห็นประโยชน์ของเพศตรงข้ามเห็นประโยชน์จากคนร่วมทุนร่วมหุ้นเห็นประโยชน์จากคู่ส่วนคู่สัญญาทำงานทุกอย่างเพื่อเห็นประโยชน์กับครอบครัวเห็นประโยชน์กับภรรยาหรือสามีของตัวเอง นะคะโดยดาวนี่มันไปนกระทบดาวนะคะก็จะทําให้เจ้าชะตาพร้อมที่จะให้คนอื่นเอาเปรียบนะคะทีนี้ในด้านเสียล่ะในด้านเสียมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่พระเสากับพระเสากับพระจันทร์กลุ่มร่วมกันให้พบเรื่องกระดุมผ้าเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องของชู้สาวเข้ามานะในช่วงระยะเวลานี้นะมันจะมีเสน่ห์มันจะมีคนเข้ามาก็เหมือนแอดบอกในตอนแรกว่าเจ้าชะตาจะมีคนเข้ามามากขึ้นมันก็ต้องดูด้วยว่าดาวพื้นดวงเกิดของคุณเนี่ยในช่วงระยะเวลาของพระจันทร์ของคุณเนี่ยเดินหน้าถอยหลังในช่วงนั้นนะคะทีนี้ชาวลัคนาราศี ชาวลัคนาราศีมังกรนะที่มีพระเสาร์อยู่ในเรือนนี้คู่สองเจ็ดเนี่ยแอดอยากจะบอกว่าเป็นคู่ที่แอดมีความกังวลมากหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นคู่พัดพลากนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนแอดบอกว่าจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคู่ครองเพื่อสามีหรือภรรยาตัวเองแต่ที่นี่มันเป็นคู่พัดพาคอะ ผู้โดดเดี่ยวอะ่ะมันมีโอกาสที่ว่าตัวคุณเนี่ยแต่งงานแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งและอีกคนหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งก็ได้ในฐานะของดาวคู่นี้นะคะเขามักจะไม่ได้อยู่คู่กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปกังวลว่ามันจะเกิดทุกคนมันต้องดูว่าพระเสาในพื้นดวงเกิดของคุณเออ่พระพระจันทร์ในพื้นดวงเกิดของคุณที่แอดกาลังพูดถึงเนี่ยองศามันตรงกับพระเสาที่ย้ายมาเมื่อไหร่ มันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลานั้นที่แบบว่าต้องแยกกันอยู่หรือบางทีอาจจะเป็นแค่เข้าไปประชุมหรือไปเรียนต่อเดือน2เดือนหรือไปทํางานในที่ต่างๆแค่นั้นได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยก่อนหน้านี้นะแอดมินมีเรื่องมีราวกันมานานก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองเพราะถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของ คู่ครองคนรักได้เพราะตัวเองเนี่ยมันสำราญอะนะคะช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าสำเริงสำราญนะมีคนเข้ามาสนใจมีคนรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มีคนอยากจะเข้ามาคบหาเจราจาโดยที่เจ้าชะตาแบบมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วสำหรับบางคนเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะแล้วตัวเองก็เชื่อคนง่ายด้วย ะะมีพระจันทร์อยู่ในเรือนราหูเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ทําใจหนักๆหน่อยแต่โดยเรื่องอื่นแล้วแอดก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยอยากมุ่งมั่นหาไรายได้แอดอยากจะให้เบี่ยงประเด็นนะคะไปหาไรายได้ไปหาช่องทางในการทํางานนะคะไปทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตในช่วงระยะเวลาเนี้ยเดี๋ยวพรฤหสัสบดีจะเข้าสู่ภพเรือนพันธุแล้วมันจะเกิดความมั่นคงบางอย่างนะคะยิ่งถ้าเกิดคุณมีพระเสาเป็นสีนะคะ เป็นเดทเป็นมนตีนี่ก็ต้องบอกว่าเรื่องการหาเงินยามาที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาใจไปจับกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆยิบๆย่อยๆ,ๆประเภทที่ว่ามาทําให้ครอบครัวแตกแยกแม้ว่าดาวมันจะบอกว่ามีโอกาสที่จะห่างกันพัดพลากไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะด้วยเหตุอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เ,เรื่องไม่ดีเจ้าชะตาก็ต้องประครับประคองตัวเองแล้วก็ผ่านในเรื่องราวตรงนี้ไปได้นะคะเพราะว่าพระเสาอยู่ตรงนี้สองปีครึ่ง มันจะเป็นเรื่องทั้งเรื่องทุกข์ทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องต้องระมัดระวังนะอารมณ์ตัวเองทั้งเรื่องที่มีความสุขเวลาที่พบเจอกันคือบางทีพระเสาลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะที่ต้องเหนื่อยเน็ดเหนื่อยก่อนถึงจะประสบความสําเร็จแล้วเดี๋ยวพระฤาษีหัสัป,ปดีมาเป็นทั้งอุดมเกณฑ์และอุองเกณฑ์มันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จคิดการสิ่งใดมีคนช่วยเหลือขอสินเชื่อก็ได้สินเชื่อขอคน คําประกันกระไดคนค้าประกันทั้งท้งที่ในระยะช่วงเนี้ยนะคะในปัจจุบันเนี้ยเรื่องของการค้าประกันเป็นเรื่องที่เชยมากแล้วก็จะขอบอกให้ชาวลัคนาแล้วราศีมังกรทุกคนอย่าไปค้าประกันไขแมด้ดวงของคุณมีคนมาค้าประกันให้ก็ถ้าเก็บเงินเราได้มากกว่าเหมือนจะไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็ตามช่วงระยะเวลานี้เก็บเงินให้มันไม่ต้องไปหาคนค้าประกันนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จ มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ช่องทางทางการเงินอะไรต่างๆของเจ้าชะตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาที่มีพระที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะแอดมินขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้เจ้าชะตาได้ต่อสู้กับเรื่องที่มันแบบเหมือนมีอุปสรรคมีทุกขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าดาวทุกดวงเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดี แล้วเรื่องหลายและการที่พระสาวเข้าเรือนกระดุมพะนะคะโดยทั่วไปพระสาวเข้าเรือนไหนมันก็แย่แต่ด้วยความเป็นตัวตนความเป็นตนุลักษณ์ของชาวมังกรเองแอดมองว่ามันไม่ได้แย่ ตัวคุณทับเรื่องการเงินแสดงว่าคุณคิดเห็นเป็นแต่เรื่องของเงินทองคุณคิดแต่หาช่องทางในการทํามาหากินคุณคิดแต่ว่าวันนี้จะทําอะไรคุณมีอ,อิสระในการคิดนะคุณมีอ,อิสระที่จะฟันฝ่าคุณมีอิสระในการหาช่องทางในการทํางานและแน่นอนคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการเอาชนะความยุ่งยากในช่วงระยะเวลานี้นะคะสําหรับคนที่มีพระจัจาร์อยู่ในพื้นดวงเกิดต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีพอางคารอยู่ในพื้นดวงเกิดบ้างนะคะ สำหรับคนที่มีพระอังคารอยู่ในพื้นดวงเกิดแอดต้องบอกเลยว่าอยากให้ระมัระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์พระอังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะเจ้าเรือนพันธุอยู่ในเรือนกระดุมพระตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้มีโชคนะเป็นผู้มีโชคทางด้านของทรัพย์สินเงินทองนะคะเป็นคนที่ยังไงเดี๋ยวเกิดมาเหมือนกับมี อมรดกพกข้อเลยนะคะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเลยเกิดมาเนี่ยมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอสังหารือมาทรัพย์อาจจะเป็นพอโตขึ้นมาทํางานก็จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการขายบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นผู้จัดการธนาคารคือไม่ได้เป็นเล็กๆนะพันธุอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยการเงินการธนาคารการเงินทุกป,ประเภทลงทุนลงหุ้นเนี่ยนะคะมีพ่อแม่มีญาติมิตรม,มีพี่น้องมาพึ่งพาอาศัยเรื่องการเงิน อยู่บ่อยๆเป็นคนที่ชอบหางานหาเงินและมักจะเป็นงานเป็นเงินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือว่าความมั่นคงอะไรบางอย่างนะคะอ่าปัญหาที่ตามมาเมื่อพระราหูอ่าเมื่อเมื่อเกิดมาแล้วมีพระอังคารอยู่ในเรือนกระดุมพาก่อนนะคุณจะพบเจอเรื่องราวอะไรบ้างที่มันแบบยุ่งยากอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าไอ้ความที่พี่น้องญาติมิตร มักจะมาปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณเสมอเจ้าชะตาเลยมักจะเป็นพี่ใหญ่ใจโตอยู่เสมอนะคะแล้วพรังคารกับพระราหูเนี่ยเขาเป็นคู่หูทัดลมคู่หูนักเลงกล้าทําในสิ่งผิดไม่สนใจในสิ่งผิดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคนที่มีดาวพื้นดวงเกิดอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับเดินเส้นทางผิดนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดวงดีมันอาจจะไม่มีอะไร แบบว่ามาทำให้คุณเสียหายได้แต่ในระยะเวลาที่ดวงตกคุณเห็นไหมว่าคนที่โชว์รวยในติ๊กตอกพอดวงตกก็จะเจอข้อหาฟอกเงินดวงตกก็เจอข้อหานั้นข้อหานี้เยอะแยะมากมายโชว์ไปต้องเยอะหลายคนบอกว่าโชว์ทำไมงโง่ในที่โชว์แอดจะบอกให้เลยนะว่ามันมีอะไรบางอย่างโดนบรรดาลให้อยากโชว์นะคะโดนบรรดาลให้ต้องถูกจับโดนบรรดาลให้ต้องถูกแชอะไรแบบนี้ แล้วเมื่อพระสาวาตาเข้ามาทับอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะเรื่องของการเงินดีขึ้นแต่ให้ระมัดระวังเพราะสามกับเจ็ดเนี่ยเป็นคู่ทอระหดนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องสู้นะคะมันเป็นเรื่องของกรรมเวรเก่าเลยอะถ้าสามกับเจ็ดมาเจอกันเนี่ยคนที่มีพระอังคารอยู่ตรงนี้แอดมินจึงเป็นห่วงมากที่สุดว่าให้ระมัดระวังนะ ทั้งเรื่องกล้าทําสิ่งผิดกฎหมายทั้งเรื่องบ้าบิ่นไม่กลัวความลาบากนะคะไม่กลัวแม้ผีสางนางไม้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วเวลาใครทําอะไรให้โกรธเนี่ยโกรธมาโกรธกระทั่งไปสามารถที่จะไปฆ่าเขาไปเอาชีวิตเขาได้เพราะฉะนั้นแอดเตือนตรงนี้นะคะคนที่มีสามแล้วมีเจ็ดเข้ามากลุ่มเนี่ย ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมนะคะปรีกวิเวกได้ปรีกวิเวก,ก,วเวกทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองใจเย็นลงเป็นบุคคลที่แอดมินเป็นห่วงที่สุดแล้วและเอาใจช่วยมากที่สุดนะคะเพราะว่าความบ้าบิ่นหรือความอึดหรือความแบบเอออย่าดําเนินชีวิตด้วยความใจร้อนและกันมันจะเกิดเรื่องไม่ดีต่างๆนะคะคือมันมีแหละสามกับเจ็ดอยู่ด้วยกันมันก็จะมีศัตรูปองร้ายมันมีคนคิดร้ายแต่ นะคะถ้าคุณประคับประคองไปได้จนถึงประมาณเดือนเมษายนพฤหัสบดป,ปยกหน้าเป็นทั้งองค์เก์และอุด,ดมเกณฑ์หลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปสําหรับคนที่มีพระอังคารนะเรื่องเงินเรื่องทองดีแต่ให้รมะมัดระวังเรื่องเงินเรื่อง,องทองที่ไม่ใช่เงินบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่เงินซื้อตรงนะคะก็เอาใจช่วยนะคะสําหรับคนที่มีพระอังคารอยู่ตรงนี้สู้ๆนะคะถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะรับรองว่าคุณจะไม่เดินทางผิด อย่างน้อยถ้าเกิดถามแอดมินว่าเดินทางถูกคืออะไรเกาะเส้นศิลธรรมแอดเชื่อว่าเติบโตมาจนป่านนี้นั่งฟังคลิปแอดมินได้คุณต้องรู้แล้วแหละว่าสินห้าแปลว่าอะไรนะคะสินห้ามีคําแปลที่สวยงามงดงามแม้คุณจะไม่นับถือศาสนาพุทธแต่คุณลองไปแปลดูคุณก็จะรู้ว่าเนี่ยไม่ไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่อ่าคดโกงคนอื่นไม่เบียดบังคนอื่นนะคะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ต่างๆนะคะมาจะทํากิจการหรือว่าทํางานหรือว่ากินอะไรก็ตามเอาพอที่ประทังชีวิตไปซื้อมาทําประทังชีวิตเพราะเรายัางเป็นมนุษย์อยู่นะคะหรือว่าไม่ลักขโมยใครเขานะคะไม่ทำไม่ทาอะไรต่างๆในแบบที่ใต้โต๊ะหรือว่าเบียดเบียนแผ่นดินนึกออกไหมคะหรือว่าผิดลูกเขาเมียไข่พรั่งคานอยู่ใน ราศีที่เป็นคู่หูธาตุลมมันชอบทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นแอดก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าคุณอาจจะต้องยากลําบากในบางส่วนมากกว่าคนอื่นนะคะส่วนเรื่องดีคุณก็ยังรับได้อยากรู้ว่ามันมีเรื่องดีไหมแอดพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะไปฟังในดวงเรือดวงรวมตอนตอนต้นได้เลยสิ่งที่คุณจะเป็นดาวมังกรดาวดาวเจ้าเรือนมังกรดาวเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยโคจรอยู่ในภพเรือนการเงินเนี่ย มันจะเหมือนกับว่าต้องการหาเงินให้ได้มากที่สุดแล้วไม่สนใจวิธีการชาวมังกรที่มีพระอังคารอยู่ในเรือนตัวเองนะคะมันไม่สนใจวิธีการไงพอมีพระเสาร์มากลุ่มนะคะความสามารถก็ดีนะคะ,ะพลิกแพลงหัวรุนแรงเชื่อมั่นในตัวเองก็มีนะคะมีความคิดแป,กแปลกๆในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคิดว่าไม่มีใครจับได้ เตือนเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะสกับ7อยู่ด้วยกันบางทีมันจะไปเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นรงขึ้นศาลได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวค่ะหลังจากนี้เป็นดาวพระพฤหัสอาพระพุทธค่ะดาวพระพุทธอยู่ในพื้นดวงเกิดนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระพระพุทธของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอรินะพุธเป็นเจ้าเรือนอริและพุธเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยกรณีที่พุธเป็นอรินี่ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตา ในข้อเสียเมื่อพระสาเดินเข้ามาพบเจอกันเนี่ยไม่ใช่พระสาเดินเข้ามาพบเจอกันข้อเสียของการที่คุณเกิดมาแล้วคุณมีพระพุทธอยู่ตรงนี้ก็คือคุณเป็นคู่ศัตรูนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระสิ่งที่เกิดขึ้นน็นคือเกิดมาเจ้าชะตาเนี่ยใช้เงินเก่งมากนะคะแล้วก็บางที พระพุทธก็เป็นตัวแทนของเจ้าชะตามักจะเสียเงินเสียทองไปกับสัตว์เลี้ยงอะนะคะเสียเงินเสียทองไปกับบุตรและบริวารน,นะคะเจ้าชะตาให้ระมัดระวังในช่วงที่พระเสาร์ขยับเข้ามาทับเรือนการเงินคุณทับพระพุทธคุณว่าให้ระวังว่าการหาเงินหาทองในช่วงระยะเวลานี้นะคะมักจะหาเงินให้คนอื่นใช้นะไม่ว่าจะเป็น สัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินมาใช้นี่ก็เกิดขึ้นได้ในแง่ดีล่ะในแง่ดีก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือทางด้านการเงินมีผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมแต่ก็ต้องทะเลาะก,กันก่อนนะคะ จะต้องมีไหวพริบให้มากเวลาพูดคุยเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่จะให้เขาสนับสนุนหรือช่วยเหลือคนที่เกิดมานะคะและมีพระพุธอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยจะต้องบอกว่าคุณไม่ชอบทํางานอะไรที่มันยืดเยื้อนะแต่พระเสาเป็นเจ้าแห่งความยืดเยือ้อคนที่มีพระพุทธอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่าถ้าจะทํางานอาจจะเป็นงานที่มันพูดงานที่เสร็จเป็นเรื่องๆไปเป็นทนายความนะคะ เป็นพิธีกรที่มันแบบทำบางสิ่งบางอย่างให้มันจบไปอะ่ะเป็นงานที่มันรวดเร็วอะ่ะงานเขียนแบบงานสร้างบ้านงานอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เหมาะกับจะใช้เวลานานๆในการหาเงินเป็นพระพุดเป็นดาวที่เคลื่อนไหวเร็วแล้วเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นการหาเงินหาทองของคนที่มีพระพุธอยู่ในเรือนนี้จึงมักประสบความสําเร็จกับเรื่องของการหาเงินเป็นช่วงๆเป็นจ๊อบๆไป นะคะแล้วก็มักจะ,ฉะเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินมีไหวมีพริบนั่นแหละนะคะสติปัญญาความรู้ความสามารถเอามาหาเงินในทั้งหมดทีนี้เมื่อดาวเข้าไปอยู่และกลุ่มโดนดาวพระเสาร์ทับนะคะมันก็จะเกิดทั้งเรื่องของอริและเรื่องของความสำเร็จเสาที่ไปเจอกับพุธต้องบอกว่าเป็นคู้สมดุล สมดุลในเรื่องของการหาเงินสมดุลในเรื่องของการได้รับโชคลาภสมดุลในเรื่องของการต่อสู้ฟันฝ่าแก้ปัญหาได้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของเงินทองที่เข้ามามีเรื่องของโชคทรัพย์เข้ามานะคะมีเรื่องของการชนะศัตรูชนะอริเพราะพุทอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยถูกพระเสาซ,ซึ่งเข้มแข็งกว่าเนี่ยกดไว้พุดเป็นคู่ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่พระพุทธกับพระเสาร,รวมตัวกัน เกิดความสมพลให้เจ้าชะตาเกิดลาบเกิดทรัพย์สินเกิดเรื่องราวดีๆเพิ่มพูนขึ้นมาในเรื่องของการเงินแต่ก็ให้รมะมัดระวังการเชื่อคนง่ายนะคะการไปทําการสิ่งใดที่มันเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและศิลธรรมอันนี้ต้องระวังไว้ให้มากนะเพราะว่าเสากับพระราหูนะเนี่ยเาเป็นคู่หูที่จะสามารถที่จะนำพาตัวเองเนะี่ยไปสู่เรื่องที่มันไม่ดีอะ ะะหาเงินแบบไม่ดีหาเงินแบบไม่ตรงไปตรงมาหาเงินแบบที่ว่าตำรวจจับได้อะถ้าเกิดรู้อะหาเงินในแบบที่แอดมินพูดในตอนแรกนั่นแหละทั้งเรื่องของหวยออนไลน์ทั้งเรื่องของการเล่นการพนันมีโชคไหมมันมีนะคะมันมีโชคไม่ขาดแคนงงนลนในเรื่องของเงินเวลาที่พระพุทธเข้าไปเจอกับพระเสาพระเสาเข้ามาแล้วมีพระพุทธรับคุณไม่ขาดแคลนในเรื่องของเงินหรอก แต่คุณจะเจ้าอารมณ์มากๆเพราะฉะนั้นคนที่มีพระพุทธอยู่ในเรือนกระดุมพ,พระแล้วพระเสาเข้าไปทับนะคะก็ต้องบอกว่า ให้เรมะมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าเจ้าชะตาเนี่ยก็มักจะพูดจากขวานผ่าซากอยู่แล้วหละในช่วงระยะเวลานี้หรือพูดตรงๆไปเลยให้คนอื่นเขารู้ว่าเจ้าชะตาคิดอะไรมันทําให้บางทีต่อให้เราพูดไม่เข้าหูคนเขาเจ็บช้ำน้ําใจแล้วแต่เขายังรู้แผนการคุณอีกเพราะฉะนั้นต้องรมะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะช่วงจังหวะ าดาวพระเสาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้ไปรับมรดกพกของ mm. เกี่ยวกับเรื่องของบำเหน็จบำนาญหรือไปทํางานเกี่ยวกับประกรันภัยประกันชีวิตได้อะไรคล้ายๆประมาณนี้นะคะแล้วเจ้าชะตาบางท่านเนี่ยจะต้องผ่านความทุกข์ความยากความลําบากแก้ไขปัญหาก,ก่อนถึงจะได้เงินก้อนใหญ่เหนื่อยยากลําบากก่อนนะคะถึงจะได้เงินก้อนใหญ่หรือถึงจะได้รับโชคลาภเพราะฉะนั้นมีนาคมเป็นต้นไป โชคชะตามันพลิกผันปาฏิหารมันจะเกิดนะคะช่องทางการทํางานต่างๆมันจะมีแต่สิ่งที่ต้องระมัระวังก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของการเชื่อคนง่ายเรื่องของการมั่นใจในตัวเองเกินไปจนกระทั่งไม่ฟังคนอื่นนะคะแล้วก็ดาวมันเป็นดาวคู่นักเลงนะคะก็อาจจะทไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ว่าเดือดร้อนแต่ว่าคุณให้ตังค์เขาอะ ก็เหมือนกับแบบว่ามีลูกน้องมีบริวารที่เขาไปนินทาคุณรับหลังะนะคะเพราะคุณด่าเขาคุณนํำนู้นทนํานี่ทำแบบคุณไม่ดีเลยกับเขาอะ่ะแต่คุณให้ตังค์เขาคุณให้ผลประโยชน์เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่คุณต่อดังนั้นนะคะจะบริหารงานบริหารเงินบริหารคนต้องบริหารอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะคนที่มีพระพุทธอยู่ในเรือนกระดุมพระตั้งแต่เกิดเลยต่อไปนะคะคนที่มีพระฤหัสอยู่ในภพกระดุมพระตั้งแต่เกิด คนที่มีพะรือหัดอยู่ในภพกระดุมพะตั้งแต่เกิดพะรือหัดของคุณเนี่ยเป็นพะระอหัดที่เขาเรียกว่าปรับตัวเก่งมีไหวพริบมีความพลิกแผลงไม่กลัวเก่งขคยขยันนะคะพะระอหัดนี้ขยนันแต่ให้รามาระวัง ในเรื่องที่บางคนเนี่ยไปทํางานทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการก๊อปปี้อ่ะคุณจะเก่งมากเลยคุณเรียนแบบมากอะไรที่ผิดลิกิทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้เก่งมากนะคะแล้วก็จะหาเงินได้ตรงนี้เป็นกอบเป็นกรรมเลยแต่ไม่ใช่ว่าแอดมินแนะนํานะ คุณเอามาพัฒนาเอามาต่อยอดได้แต่อย่าเรียนแบบเขาทั้งหมดสม,สมองสมองในสติปัญญาเขาเรียกว่าความเฉลียวฉลาดมาเต็มคนที่มีพระรหัสอยู่ตรงนี้แล้วคุณรู้ด้วยอะไรดีอะไรไม่ดีรู้ไปกระทั่งจนคิดว่าไม่สามารถมีใครที่จะจับคุณได้หรอก นะคะเหมือนเอเรื่องนั้นไงจับผมให้ได้ถ้าได้แน่จริงอะ่ะมันไปเรียนแบบเป็นจูดเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนักการธนาคารเป็นเจ้าชายเป็นอะไรไม่มีใครรู้เนี่ยมันอาจจะมีเพราะเรือหัดอยู่ในเรือนราศีที่มีพระราหูเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้ก็ได้นะคะหาเงินหาทองจากการเนี่ยไปปลอมๆเป็นนู่นเป็นนี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มีพระเรือหัด เป็นคู่หูเป็นไหวพริบเป็นพลิกแพลงนี่คือเก่งมาตั้งแต่เกิดแหละสามารถที่จะพลิกแพลงเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งคนอื่นเขาตามไม่ทันอะ่ะนะคะดาวมันเป็นคู่พระคู่โจรระหว่างกันนะคะแล้วเดี๋ยว เมษาเนี่ยดาวพ่อฤหัสจะยกหน้าด้วยส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาเขาเรียกว่าเกิดการก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นนะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเจ้าชะตาจะทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะสังคมการสมาคมเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือเพราะพาะ่ฤาษีหัดค่อนข้างดีและเดินดีนะเพียงแต่ว่าการมีพระเสาร์มันเป็นดาวโทษทุกบางเรื่องบางคนอาจจะต้องพบเจอบทแห่งการทดสอบ บทแห่งการรอคอยความสําเร็จนะคะรอคอยโชคดีเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดสิ่งที่ต้องแก้ไขก่อนนะคะจึงจะพบกับเรื่องดีๆทีนี้7กับ8เป็นคู่หูนักเลงเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองไปทําตัวเองเสื่อมด้วยนะคะเกณฑ์มันมาดีแล้วพระฤหัสมันมาดีแล้วพระเสามันมาดีแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าชะตา ระมัดระวังแล้วก็มีความคิดที่รอบคอบมีสติมีสติปัญญาบริบูรณ์นะคะแล้วก็บริหารดาวบริหารชีวิตให้ดีเพราะว่าพระฤหสัสบดป,ปนั้นโดดเด่นนะคะอยู่ตรงนี้รู้ทั้งผิดรู้ทั้งถูกรู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วนะคะต่อไปคนที่เกิดแล้วมีพระสุขอยู่ในพื้นดวงเกิดนะคะเกิดมามีพระสุขอยู่ตรงนี้เลยพระสุขของคุณเป็นเจ้าเรือนการงานพระสุขของคุณเป็นเจ้าเรือนกระดุมผ้านะคะเมื่อคุณเกิดมา พระสุขไม่ใช่เป็นเจ้าเรือนกระดุมพรกขอภัยค่ะพระสุขเป็นเจ้าเรือนปุตตะในแง่ของตําแหน่งของพระสุขเป็นเจ้าเรือนปุตตะนี่ก็ต้องบอกว่าเกิดมาขยันโคตรนะคะคนที่มีพระสุขอยู่ตรงนี้ แม้ว่าตำแหน่งพระสุกเนี่ยจะเป็นคู่ศัตรูแต่มันหมายถึงชอบทําให้ตัวเองเหนื่อยยากนะคะบางคนมีเงินแล้วแต่ก็จะไปแสวงหาเงินเหนื่อยไม่เป็นไรอยากคิดใหม่อยากทำใหม่อยากทำอะไรตลอดเวลานะคะแล้วข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือทุกๆคนเนี่ยจะมาหาคุณพึ่งพาหาคุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง ตลอดเวลากลายเป็นเสาหลักปักไว้ให้คนเข้ามาเกาะกลุ่มนะคะในกรณีที่พระสุขแทนความเป็นเจ้าเรือนกรมมาเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ไม่ครอบคบหาสมาคมกับใครบางคนอาจจะไม่มีแฟนเลยนะเพราะว่ามีงานเป็นเพื่อนมีงานเป็นแฟนเป็นคนที่ทํางานอยู่เสมอไม่ว่าจะทํางานกับใครก็ทํางานได้ดีสื่อสารได้ดีเจรจาได้ดีทุกคนรักใครนะคะสังคมยอมรับนับถือให้เกียรติ ขนาดเป็นคู่ศัตรูนะแต่มันก็จะนําพามาซึ่งความเหนื่อยยากความลาบากและระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อันเนื่องมาจากการหาเงินที่มากเกินไปนะคะก็ขยันขันแข็งอะนะคะทําอะไรก็ตามอ่ะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้หมดคนที่มีประสุขตรงนี้ขนาดเป็นคู่ศัตรูนะนะคะแล้วก็ระมัดระวังอะในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยระมัดระวังในเรื่องของอ อหลงละเริงในเรื่องของความรักในเรื่องของเซ็กในเรื่องของกรรมมรรมนะคะเออแอดไม่ได้ทํานายแรยงไปนะแอดแค่ทํานายแบบครอบคลุมนะคะเมื่อครอบคุณคุมแล้วก็ต้องเข้าใจว่าแอดไม่ได้ว่าคุณบางคนแบอบกแอดแอดทำนายแบบนี้นะแอดดูถูกนะแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่นะคะแอดทานายเพื่อครอบคุมไว้นะคะพระสุขที่สถิตในภพเรือน กระดุมผ้าเนี่ยส่งให้เจ้าชะตาเป็นคนขยันทำมาหากินส่งให้เจ้าชะตาเป็นคนหาเงินได้เก่งส่งให้เจ้าชะตารักสวยรักงามนะคะมีสเสน่ห์นะคะแต่ต้องเรามดระวังเพราะว่าเจ้าชะตาที่มีพระสุขอยู่ตำแหน่งนี้มักจะเป็นเจ้าชะตาที่สวยงามหล่อเหลานะคะทำอะไรก็ตามมักจะมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวให้เรามดระวังการเป็นบุคคลที่มีความรักที่มากกว่าสอง นะคะพอมันผิดศีลธรรมจัรญ,ญาแล้วในช่วงระยะเวลาที่ดาวมันดีอะ่ะมันไม่เป็นไรแต่ดาวมันเป็นคู่ศัตรูกันไงเพราะฉะนั้นก็เลยมักจะทายคนที่มีพระสุขอยู่ตรงนี้ว่ามักจะไม่ได้แฟนคนเดียวนะคะยังไงก็มาคอมเมนต์ติดตะติดต่อแล้วกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรคนที่มีพระสุขอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่สิ่งหนึ่งที่แอดมินจะบอกได้ก็คือว่า เจ้าชะตาเกิดมามักจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์นะคะมีครอบครัวแล้วก็มักจะไม่อดอยากหรอกนะคะมีดวงตาที่สวยงามพระสุขอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะคือมีสเสน่ห์เยาวชนคนมีเสน่ห์เนี่ยถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ทั้งๆที่บางทีอยู่นิ่งๆคนเดินเข้ามาหาเองนะคะเหมือนกับอยู่ดีๆคุณเห็นวันทองไหมนั่นแหละต้องระมัดระวังตัวเองเป็นแบบนั้น นางวันทองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะทั้งขุนช้างทั้งขุนแผนมารักเนี่ยกลายเป็นอยู่ดีเป็นหญิงแพทย์สยาไปเฉยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังดูแลตัวเองดีๆเราเข้าสู่พศ .2566 แล้วเราจะไม่ตกบันไดพลอยโจรไปกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะและทีนี้พอพระสาวเข้าไปเสาวเข้าไปช่วงระยะ2ปีครึ่งเนี่ย จะเกิดความทุกข์ยากในเรื่องของเงินทองมีคนมาช่วยใช้นะคะหาเงินให้คนอื่นใช้นะคะตัวเจ้าชะตาเองเป็นช่วงระยะเวลาที่เงินทองเหมือนกับแบบว่าเป็นเซียนต่ำใจอ่ะมีคนแบบว่าคอยจ้องคอยมองคอยขอนะคะคอยกัดแทะแสะเงินทองของเจ้าชะตานะคะตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างแบบจริงแบบจังไม่มีใครมาช่วยหรอกนะแต่พอช่วงในระยะหนึ่งถ้าคุณมีฐานะหน่อยคุณก็จะเป็น คนที่ทุกคนจะนึกถึงก่อนเสมอหรือบางทียังไม่ทันมีฐานะอะไรก็ต้องถูกนะคะเหมือนกับถูกอะไรอ่ะถูกแท้ถูกเลม่มถูกอ่าเป็นเสาหลักต้องเป็นคนจ่ายเสมอแบบงงๆว่าทำไมฉันจะต้องจ่ายแบบนี้นะคะก็ให้เรามาระวังว่ามันอาจจะมีสาเหตุบางอย่างที่ทำให้เรื่องของการเงินของคุณงนังอนแงนไปนะคะก็ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีพระศุกร์อยู่ในเรือนกระดุมพระจากที่มีเรื่องของงานเรื่องของเงินลื่นไหลเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในช่วงระยะเวลานี้แอดมินเป็นกำลังใจให้นะส่วนคนที่มีพระเสาร์นะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระและเสาไปทับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสาทับเสา์นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีหรอกนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระเสาที่อยู่ในเรือนกระดุมพระแอดมินมักจะบอกว่า ถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ต้องไปทํางานที่มันหนักหน่อยไปทํางานที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงไปทํางานที่มันเป็นเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเกษตรกรรมที่ดินลําบากเหนื่อยเหงื่อออกถึงจะประสบความสําเร็จคนที่มีเสาในพื้นดวงเกิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนที่มีเสาในพื้นดวงเกิดอย่างเงี้ยก็จะต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าชะตาเหมือนกับว่า มีเงินมีทองก็จริงอะ่ะแต่มักจะเกิดความแตกแยกในหมู่ญาติในหมู่คณะญาติตัวเองนะคะช่วงจังหวะระยะเวลานี้มันก็เหมือนกับว่าดาวไปพบเจอกันมันเกิดปัญหาเรื่องความยุ่งยากในเรื่องของการเงินบางคนนะบางคนจะหมดไปแต่บางคนยุ่งยากมากขึ้นทําไมแอดพูดอย่างนั้เพราะว่าดาวเนี่ยมันได้ตําแหน่งที่แอดเรียกว่าเป็นเกษตราธิบดีนะคะทีนี้จังหวะที่ดาวจะเสียดาวจะไม่เสีย ดาวจะดีหรือร้ายแอดก็เลยต้องทำนายควบกุมว่ามันจะมีบางช่วงนะสำหรับบางคนที่พระเสาเดินผิดปกติในพื้นดวงเกิดก็จะเกิดเหมือนกับเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคเกิดขึ้นตอนพระเสาวจรเนี่ยถอยหลังหรือเดินผิดปกติในช่วงใดช่วงหนึ่ง หรือมีดาวที่มีอิทธิพลแบบดาวพระอังคารนะคะมาเลงดาวพระอังคารมายกหน้าดาวพระอังคารมายกหลังก็จะทําให้คนที่มีพระเสาอยู่ในพื้นดวงเกิดและมีพระเสาจรเข้าไปทับเนี่ยเกิดเรื่องของความเสียหายเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องตามเป็นเดือนแต่อาจจะต้องบอกก่อนว่าในจังหวะของดาวจรเนี่ยเจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้มรดกได้บําเหน็จได้บํานาน นะคะแต่เหมือนกับว่าจะพูดจะเจราจาหรือตกลงกันเนี่ยมันก็จะต้องยอมให้เขามากหน่อยเจ้าชะตาอาจจะต้องเจอเรื่องทุกเรื่องยากเรื่องลําบากเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวก่อนนะคะถึงจะประสบความสําเร็จเหน,น,นื่อยก่อนถึงจะได้รับการ ได้รับการยอมรับหรือได้รับโชคดีเพราะฉะนั้นประคับประคองไว้นะคะพอพระฤหัสเข้าสู่ภพเรือนพันธุเป็นทั้งอุดมเกณฑ์ทั้งองค์เกณฑ์เนี่ยเจ้าชะตาจะไม่ทุกข์ใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็ประคับประคองให้ดีก่อนนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จไอเรื่องที่จะทําให้มีปัญหาทางด้านการเงินเรื่องที่จะฝืดเคืองทางด้านการเงินเนี่ย ช่วงระยะเวลาก่อนจะที่พฤหัสจ,จะขยับย้ายก็ประครับประคองมันก่อนนะคะโอกาสที่เจ้าชะตาจะต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะคะโอกาสที่เจ้าชะตานะคะจะต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นหาเงินมาเพื่อคนอื่นก็เกิดขึ้นได้ทีนี้เสาทับเสาเนี่ยต้องบอกว่าขอให้อดทนขอให้รอคอยขอให้แก้ไขอุปสรรคต่างๆแล้วคุณถึงจะผ่านความยุ่งยากนี้ไปสู่ความสำเร็จ มันอาจจะมีเรื่องคับอกคับใจทุกอกทุกใจในช่วงสองปีครึ่งนี้แอดมินขอเป็นกำลังใจให้คนที่มีพระเสาอยู่ตรงนี้นะคะยกเว้นเสียแต่ว่าปีนี้พระเสาเป็นสีทุกสิ่งทุกอย่างจะพลิกกลับก็คือจะเหนื่อยยากลําบากมากก็กลายเป็นเหนื่อยยากลําบากน้อยและก็ทําอะไรก็จากที่จะไม่ได้รับโชคลาภก็จะได้รับโชคลาภถ้าเป็นเดชสีเป็นมนตรีนะแอดว่าดีนะพวกเจ้าชะตาเนี่ยก็จะผ่านเรื่องราวห้ายๆนะคะ พอก้าวข้ามไปปุ๊บตกบ่อเงินบอ่อทองมีโชคมีลาบเลยในทันทีเห็นไหมคะทุกเรื่องมีทางออกและแอดมินก็ขอเอาใจช่วยให้ช,วหชาวลัคนาราศีมังกรที่มีพระสาวอยู่ในเรือนกระดุมผ่าพบเจอหนทางสว่างพบเจอหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อเดินไปสู่ความเป็นคู่หู คู่นักเลงของพระเสาร์กับราหูที่จะโดนบันดาลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินนะมีช่องทางทางการเงินเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีพระราหูนะคะตั้งแต่เป็นพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนกระดุมพระเขาเรียกว่าเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะคนที่มีอ่พระราหูอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่า เป็นคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองนะคะเป็นคนที่มีไรายได้เข้ามาหาตลอดไม่ได้ต่างใจทําก็ได้ทําอะไรขึ้นมากับเป็นเงินเป็นทองมองไปตรงไหนก็เห็นช่องทางทามาหากินหาเงินเก่งหาเงินคล่องสะสมเงินทองเก่งนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ พระเสาเข้าก็แค่ประครับประคองไม่ให้ตัวเองไปในทางมืดนะคะหากินหาเงิน,นอยู่กับเรื่องของความสว่างคุณก็จะขยับขยายต่อกิจการนะ,ะขยับขยายตำแหน่งนะมีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูมีผู้ใหญ่รักใครมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะนะยิ่งถ้าเป็นเดชสีมนตรีจรมานะ,ะสิ่งที่จะประสบความสําเร็จมันมากมายสําหรับคนที่ถามว่าล้วจะไปรู้ได้ยังไงดาวอะไรเป็นเดชสีมนตรี นะคะประจําปีนะคะเข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าสเตตัสแรกกดลิงก์เข้าไปจะเป็นสารบัญลิงก์นะคะให้คุณไปหาทักษากาลีจอนของคุณเองได้เลยนะคะมันเริ่มต้นจากเกลชะตาจะต้องรู้เวลาเกิดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมันจะเกิดเรื่องของความทุกข์อยู่แล้วละพระเสาวเข้ามามันเป็นทุกข์เรื่องเงินอยากหาเงินอยากมีเงินเยอะๆเป็นทุกข์เรื่องการใช้จ่ายเงินเป็นทุกข์มีคนช่วยใช้เงินแต่ความที่พระราหูมันเป็นเกษตรตาธิบดี เจ้าชะตาจะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของกองเงินกองทองสะสมทรัพย์สินแล้วก็เก็บเงินเก็บทองอยู่จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าการใช้จ่ายเงินมันอาจจะเปลืองหน่อยนะแต่ถ้าให้มองว่าให้เป็นการลงทุนแอดมินก็ว่าค่อนข้างดีแล้วเดี๋ยวประครับประคองไปพอหนึ่งพอช่วงจังหวะหนึ่งที่ดาว คฤหัสบดีหรือเจ้าเรือนสหัตชาเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนพันธูเนี่ยมันจะเกิดความมั่นคงอย่างมากในดวงชะตาของคุณนะคะเกิดเรื่องที่เจ้าชะตาขยับซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินนะคะหรือทําอะไรบางอย่างต่อยอดออกไปนะ เป็นช่วงระยะเวลาที่เพื่อนฝูงสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงคนในสังคมคนในสังคมหมู่มากเนี่ยดันให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จในหลายเรื่องไปพบปะไปพูดคุยกับใครก็เหมือนกับว่ามีช่องทางการหาเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็แค่อยู่ในคันลองคองธรรมนะคะอยู่ในจรรญ,ญาอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในศีลธรรมอันดีคุณก็จะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นไปอีกนะคะสําหรับคนที่มีพระเกตุอยู่ในพื้นดวงเกิดนะคะตั้งแต่เกิดเลย พระเกตอยู่ในเรือนการเงินนะคะเรือนที่สองก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตามักจะคิดมากเกิดมาคิดมากพอรู้ความคิดมากในเรื่องของการหาเงินบางคนก็ขี้ระแวงกลัวจะจนกลัวจะรวยเกินไปจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวแบบนี้นะคะพระเกตอยู่ในเรือนกระดุมพระสิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องกังวลเมื่อพระเสารเข้ามาทับเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่ ถูกหลอกถูกคดโกงนั่นเองเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจอ่อนนะคะไม่ถึงกับถูกหลอกถูกคดโกงหรอกถ้าให้คือให้เขาเองอะแหละนะคะให้เขาเองแล้วก็พระเกตพระเกตเวลาที่อยู่ในภพเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตามักจะเป็นคนที่คบคนไปทุกชั้นวรรณะใจอ่อนใจดีนะคะ บางครั้งคนเก่าๆในบุพกรรมเก่าๆเข้ามาเจ้าชะตาก็นึกอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะทําให้เขาแบบมีความมั่นคงขึ้นพอไปช่วยเขาก็ถูกหลอกถูกโกงนะคะดาวมันเป็นบาปเคาะทั้งคู่เลยไปกลุ่มร่วมกับพระพระเกศเนี่ยเจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของการไปช่วยเหลือคนในระยะเวลานี้เพราะว่าจิตใจมันจะอ่อนไหวนะคะอยากช่วยเขาให้คือบางคนนึกออกไหมเห็นหน้าแล้วอยากช่วยอะนะคะ มันมันก็เหมือนกับที่แอดบอกนั่นแหละว่ามันกลายเป็นว่ามันเหมือนกับบุพกรรมกรรมเก่าส่งให้มาถึงกันเวลาที่เกตเข้ามาอยู่ในเรือนราหูเนี่ยคุณก็จะพบเจออย่างที่แอดวินบอกพบเจอมิตรเก่ามิตรเก่าจากชาติก่อนก็ยังมีเลยนะคะพบเจออ่าบุคคลเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแบบปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาหาได้ไปในทิศทางที่มันแปลกแปลกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็จะได้ลาบจากมิตรเก่าจากเพื่อนเก่าก็มีแล้วแต่ว่าดาวพื้นดวงเกิดของเจ้าชะตาเนี่ยแสดงผลเช่นไรในองศาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นแอดจึงทายทั้งดีและร้ายได้ด้วยระมัดระวังรอบครอบในการช่วยเหลือคนด้วยนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จเมื่อพระเสาร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระก็บอกแล้วว่ามีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเกิดความก้าวหน้า เรามระวังการใช้เงินมากเกินไปหรือบางคนมีโอกาสได้มรดกได้บำเน็จได้บำนานบางคนไปเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่องานเกี่ยวกับาศาสนาศิลธรรมบางคนไปเที่ยววัดวาอารามนะใช้เงินใช้ทองไปกับทัวร์ก้าวัดอะไรแบบเนี้ยนะคะในช่วงระยะเวลาเนี้ยเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวมังกรที่มีพระเกตอยู่ในเรือนกระดุมพระมุ่งมั่นบางคนอาจจะมุ่งมั่นอยากจะหาเงินหาทองด้วยเส้นทางที่ไปเกี่ยวข้องกับศิลธรรม อย่างเงี้ยก็ได้ศิลธรรมก็ค้าขายกับวัดไงค้าขายที่ไปคล้องเกี่ยวกับวัดขายพวงหรีดขายดอกไม้ขายอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับวัดนั่นแหะนั่นะนะคุณก็จะไปอยากทํามีช่องทางที่เพิ่มขึ้นนั่นเองสําหรับดาวพื้นดวงสุดท้ายก็คือดาวพระราหูสําหรับคนที่เกิดมานะคะไอไม่ใช่พระราหูดาวมฤุตยูค่ะนะคะดาวมฤุตยูที่อยู่ในเรือนอราศี กลุ่มเนี่ยแอดก็ต้องบอกว่าคนที่เกิดแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์แล้วบ้างจะเป็นหัวโจกนะชอบคบคนไปทุกลักษณะเลยนะคะเป็นคนที่ยังไงเดีอยะคือมันเหมือนกับเป็นหัวหน้าแกงนั่นแหละแต่ก็เป็นคนใจอ่อนเป็นคนแบบเชื่อคนง่ายนะเป็นคนเชื่อคนง่ายเวลาใครมาเยินยอสรรเสริญบอกว่าเราเก่งเราดีเราอย่างนวนอย่างนี้นะแอดบอกเลยว่าคุณจะเชื่อเขาเลย เพราะคุณอยากเชื่อในเรื่องนี้คุณมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองด้วยไงนะคะเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคนที่มาทําให้คุณแบบว่าหลงทิศหลงทางนะคะคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีเลศิศเรามัดระวังเขาจะมาหลอกดาวพระเสาร์ที่เข้าไปทับกับพระมรุตยูทับกับเรือนกระดุมพระเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเงินมันจะเป็นเรื่องที่ว่าอาจจะไปพบเจอ การเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างต้องเสียเงินเสียทองรักษาในช่วงจังหวะนี้นะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าเสากับมรุตอยูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่เวรค,คู่กรรมนะคะเป็นคนที่บางคนก็อาจจะอยากสันโดษนะอยากไปโน่นมานี่โดยไม่มีสาเหตุนะคะแล้วก็บางคนก็ต้องระมัดระวังการไปคบเจอเพื่อนที่ต่างชั้นวรนานมากๆอย่างเราเป็นคนสุจริต ก็ระวังจะไปคบคนที่พาคุณไปทำอะไรก็ตามแล้วคุณไปติดร่างแห่ด้วยอันนี้ต้องระวังให้ดีในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอะไรต่างๆมันดีแล้วนะคะก็หันหน้าไปในทางเรื่องของการสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้นะคะ,ะใช้ดาวเสากับดาวพระราหูที่เ็าเป็นแบบลักษณะที่ถึงไหนถึงการสู้ในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยใช้ตรงนั้นแต่ถ้าเอาใจไปจับมรุตยูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ย ยึดติดในบางเรื่องยึดติดในตัวเองเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังความคิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเรื่องของการเงินมันถึงจะเข้ามาหาเจ้าชะตานะคะสําหรับคนที่มีดาวมรุตยูทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เป็นการเดินทางของดาวพระเสาร์ที่จะไปทับเรือนกระดุมพระกลุ่มร่วมกับดาวใดๆก็ตามที่อยู่ในพื้นดวงเกิดแอดบอกไว้ก่อนนะคะเป็นการทํานายดาวรวมดาวจะส่งผลอย่างที่แอดมินบอกคือจะต้องมีองศาถึงกันรตรงไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นองศานไหนๆก็ตามจะเกิดก่อนเกิดหลังมีโอกาสเกิดได้และทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ด้วยสมาธิแก้ไขปัญหาได้ด้วยการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองนะคะการฝึกสมาธินะคะการแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยแอดมินเคยได้อ่านมาจากครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาบอกว่าการแผ่เมตตาเพียงชั่วระยะเวลาเสี้ยวเดียว นะด้วยจิตใจที่เป็นกุศลก็จะทำให้เจ้าชะตานี้มีความสุขได้มากกว่าการไปทำบุญทําทานไปทอดกระถินอะไรใหญ่โตแต่จิตใจไม่บริสุทธิ์อีกด้วยนะคะแค่ชั่วแวบเดียว แผ่เมตตาแล้วก็มีเมตตากับคนอื่นนะคะเอาเมตตาขึ้นนําหน้าอย่าเอาความใจร้อนขึ้นนําหน้าหลายสิ่งหลายอย่างในดวงชะตาของชาวมังกรก็จะดีขึ้นเพราะคุณเป็นคนขี้โมโหไงเป็นคนขี้โมโหแล้วบางครั้งเก็บอารมณ์นะคะแล้วบางทีก็จะไปมุทะลุหรือไปพุ่งพ่านกับคนที่แบบว่าเขาสู้คุณไม่ได้อเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังและเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนี้ใช้เมตตาให้มากๆทีนี้การใช้เมตตาให้มากๆแอดก็เลยเนี่ยอ่า แสดงความคิดเห็นว่าลองแผ่เมตตาบ่อยๆไหมแผ่เมตตาด้วยกันรู้คำแปลนะคะบทไหนก็ตามแผ่เมตตาไปเลยทุกครั้งที่มีคนทำให้โมโหแผ่เมตตาหลายคนอาจจะบอกแผ่เมตตาแล้วมันจะรู้เหรอแอดมินไม่มันไม่ได้รู้ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำให้คุณโกรธนะคะเขาไม่ได้รู้แต่ตัวคุณเองจะบรรเทาเบา,บาบางในความโกรธนั้นเหมือนมีสติระลึกรู้รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นมังกรเนี่ยจะต้อง คอสเข้มคอสเยอะหน่อยเพราะแอดมินมีคนใกล้ชิดนะคะเป็นชาวลักนณาราศีมังกรก็ต้องพูดเยอะบางทีชาวลักนณาราศีมังกรบางคนนะคะแมเสเซจหรือว่าคอมเมนต์มาเลยว่าทําไมดุมังกรมากก็คนใกล้ตัวแอดมินเป็นมังกรนะจิตใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีดาวตานุรักษ์เป็นพระอังคารด้วยเพราะฉะนั้นนะ แอดบอกเลยนะมังกรถ้าคุณทําใจเย็นได้คุณจะมีอํานาจวาสนาและมีบารมีคุณจะขึ้นที่สูงได้แต่ถ้าเกิดคุณมีความใจร้อนคนจะไม่จดจําภาพที่เราภาพตอนที่เราสุข,ขุมคัมภราภาพนะ,ะคะคนถ้าไม่ชอบเราต่อให้เราทําเรื่องดีมาร้อยเรื่องโอ้สุข,ขุมแก้ปัญหาดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะหลอยเรื่องคุณไปทะเลาะเบาแหวงด้วยอารมณ์ที่คุณยับยั้งชั่งใจไม่ได้ คำเดียวเท่านั้นเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับใครไม่ได้ในทันทีแล้วมังกรก็มักจะมีศัตรูเป็นผู้ที่ใหญ่กว่าด้วยอันนี้แอดบินเพิ่มให้เป็นเกตและเกดน้อยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะ ขอบพระคุณสำหรับการฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการให้ซูเปอร์แตงใครยังไม่ทราบช่องทางซูเปอร์แตงนะคะใต้คลิปนี้นะคะใกล้ๆกับปุ่มแชร์หรือถ้าเกิดเป็นมือถือก็ไปกดตรงจุด3จุดใต้คลิปนะคะก็จะมีคำว่าขอบคุณกดเข้าไปก็จะมีขั้นตอนในการให้ซูเปอร์แตงกับแอดมินขอบพระคุณมากๆและขอบพระคุณเหมือนเดิมตลอดการสาหรับคนที่แชร์คลิปให้แอดมินสาหรับคนที่บอกว่าอดทนฟัง ไม่ข้ามโฆษณานะคะแอปขอบคุณมากๆแต่ว่าถ้าฟังหลายรอบก็ข้ามบ้างก็ได้นะคะคุณฟังได้แอดอยู่ได้นะคะไม่รำคาญกันเนี่ยแอดดีใจมากแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ